เป็นเมนูตำไข่มดแดงไข่เต้งๆเต้งๆล้างไข่ให้สะอาดเดี๋ยวเราไปตำกันเลยเราจะทำตำไข่มดแดงส่วนผสมก็นี่ใส่กระเทียมลงไปกระเทียม3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณสัก10กลีบเหมือนกำมือเล็กๆอืมแล้วก็ตำเลย8 9 10ร้อนลงอีกมากเลยนะแม่พริก10เลยเหรอแล้วก็พริกแห้งพริกแห้ง10เม็ดพริกนี่ต้องเอาคั่วก่อนนะหรือว่าไปทิ้งก็ได้อ๋อก็คือพริกแห้งเนี่ยจะต้องไปคั่วมาก่อนอันนี้คือเราคั่วเรียบร้อยแล้วหรือไม่ก็ไปพิงไปผิงไฟเออไปเขาเรียกว่าไปเผาไฟพิงกันเผาก็เผาอย่างผิงหมายถึงผ่านไฟผ่านแป๊บ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 ให้มันหมกหอมนี่ก็เอาเหมือนย่างคล้ายๆย่างแต่ว่าเร็วกว่านั้นแค่แบบปาดอ่ะฟุ๊บฟาบฟุ๊บฟาบสักสองสามฟืดละเอียดพริกตั้ง10เม็ดเผ็ดแน่ๆเลยเจ้าเผ็ดอย่างว่านั่นอย่างว่ายกคุณถึงนั่นแม่ชอบทำรสเด็ดรสแบบเผ็ดหน่อยรสจัดจ้านถ้าไม่ชอบเผ็ดก็รสพริกลงมาหน่อยเจ็ดเม็ดพอดีถ้ามาชอบกินเผ็ดอ่ะอ๋อประมาณ7เม็ดไหนวะอะไรเออหมดเกลี้ยงเลยอะไรอ๋อดีปรีดีปรีหมดเกลี้ยงเลยดีปรีหมดเกลี้ยงอะไรก็หมดไม่เป็นไรแต่ถ้ามีอ่ะก็ใส่ดีปรีไปสักกี่อันสองหัวสองอันมันจะอันยาวๆแค่นี้ประมาณแค่นี้ใส่ไปสักสองอันบนห้องเป็นดอกสองดอกสองดอกดีปรีสองดอกแต่คราวนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรผ่านไปแค่มันก็ถ้าใส่ดีปรีมันก็เพิ่มความเผ็ดร้อนลงไปหน่อยใส่ชูรสอ่ะชูรสอีกแล้วครับท่านโอ้ตังตัวเองกินกับข้าวบ้านนี้ไม่ต้องห่วงกินน้ำเยอะเยอะขาดอะไรอีกเกลือนี่เกลืออยู่ข้างหลังถ้าจะเอามาให้เรียบร้อยจ้ะใส่เลยใส่เกลือแม่ต้องใส่รสเสร็จต้องตามด้วยเกลือประมาณนี้ประมาณครึ่งช้อนชาเครื่องช้อนชาตามดีอยู่นี่นะไม่ชูรสแล้วเป็นไรกับข้าวโอ้มันจะเยอะไปไหนวะหาอะไรอีกหาตลอดหาอะไรแม่หาจานหาจานโอ้ยจานยังต้องหามันอยู่ปกติเนอะอ๋อตะกี้ล้างไว้ไงจะเทลงโค้งเลยยังไม่เอานะไม่ได้ใดพักไข่ไว้ให้แห้งอันนี้มันทำอะไรไม่ได้นอกจากคลุกใช่ไหมแม่เอาไม่ต้องตำเหรอไม่คลุกเหรอมันจะละเอียดแต่คลุกเอาอ๋อก็ว่าแล้วไม่เรียกตำอ่ะตำไข่มดแดงยำไข่มดแดงอ๋อยำแต่ว่าตำยำไข่มดแดงแต่เป็นยำแบบสไตล์เหนืออันนี้เหมือนกับอีสานนั่นแหละเป็นสุดใต้เนาะอ๋อแค่นี้แค่ตำพริกตำอะไรเสร็จแล้วไปคลุกพอง่ายเนาะกินง่ายความจริงเมื่อวานไอ้วันก่อนอ่ะที่เราทำในตำกุ้งอ่ะมันก็คล้ายๆกันนะจะตำกุ้งไว้ยังวันนั้นเขาใส่พริกลาบนะแม่พริกลาบอันนี้หางเขาก็เลยเจ็บแต่จะใส่แบบนั้นก็ได้หรอจะมันล้ำแล้วก็ใส่พริกลาบอ๋อแบบนี้อร่อยกว่าเหมือนพริกน้อยไปบ้างไม่น้อยหรอพริกนี่ยังพริกนรกกับปลาทอดไข่มดแดงนี่เขาจะกินแบบดิบๆเนาะความจริงอ่ะเราไปลวกได้หรือเปล่าถ้าไผ่บักกินดิบก็ลวกก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเขาไปลวกแล้วมันบอกมันละแต่เขากินดิบนี่มันก็คือไข่มดแดงจะมีความมัน
อยู่ในตัวของมันเองแล้วค่อยๆคนให้มันแบบว่าเข้ากันกับเนื้อพริกน้ำลายไหลวะกลิ่นมันหอมอ่ะเดี๋ยววันหลังซื้อตำกุ้งมาให้แม่ตำกุ้งนะไม่ต้องไปกินที่อื่นพอไปกินที่อื่นแม่อร่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นกลิ่นฝีมือแม่รสชาติเราทำเองเอาผักยังแม่อะไรหยิบผักเลยเอายังไม่ได้หั่นไม่ได้ซอยเลยหั่นซอยใส่นี่เลยผักที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวเราไปซอยผักกันฮะหั่นไปเลยตัดเอาเลยเหรอเออนี่ใจคือแม่สายโหดมากไม่มีการหั่นนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะอีกก่อนมดอ่ะไงคือค่อยๆซอยไปตัดไปแม่บอกมันง่ายแม่บอกสะดวกแบบนี้เออแม่สะดวกแบบนี้ก็เอาที่แม่สะดวกเพราะว่าเราไม่ได้ช่วยเดี๋ยวแม่หั่นผักเอ้ยซอยผักไปก่อนด้วยใบสะระแหน่ใบสะระแหน่ผักไผ่แพลวผักแพลวผักแพลวเดี๋ยวชอบกินมันหอมนะมันทำได้ใส่ถุงจะหลุมเลยมันอร่อยเพราะผักอันเนี้ยคือขาดไม่ได้เลยอ่ะเหลือก้านไว้เดี๋ยวเราจะไปปักชำผักเนี้ยคือถ้าเราซื้อมาเนี้ยเรามีดินใช่ไหมไปปักชำไว้แต่แม่ใช้ไม่หมดใช่ไหมเอาใส่ใจไหมแม่เพราะโยจะกินมีรอในตู้เย็นแล้วหรอแม่ซื้อมาเป็นมัดเอามากรับนั่นแหละเออซื้อมากรับแต่ว่าโยจะกินต่างหากความจริงต้องมีผักชีฝรั่งใช่ไหมแม่แต่วันนี้ไม่มีกินได้ช่วงนี้หาซื้อของยากเนี่ยเก็บจานไว้เพื่อตัวเนอร์เดี๋ยวไปพักให้เพื่อนนะกินเสร็จอ่ะกับไอ้เนี่ยใบมีนะใบสะระแหน่นี่ก็พักได้เหมือนกันเดี๋ยวไว้เพื่อตัวเดียวไปพักเขาก็มีสิจะให้ชิมด้วยอ่ะชิมโยะแล้วมาชิมเนี้ยจริงๆนี่โยะเป็นสายชิมนะลำหัวโยะบอกว่าอร่อยค่ะขอช้อนหน่อยขอช้อนหน่อยเนาะสักครู่น่าจะดีเราต้องคนเยอะๆเลยเนาะเข้ากันแต่ถ้าสอบส้มนะบีบมะนาวใส่ได้แหละเหรองั้นเดี๋ยวขอชิมก่อนว่าจะบีบมะนาวหรือเปล่าโยก็ขอด้วยเพราะว่าโยต้องบีบแน่มะนาวใส่เกินเพราะอร่อยอย่าบอกใครเชียวบอกไม่ได้บอกไม่ได้อย่าให้เขารู้อย่าให้เขารู้อร่อยเนาะแพทคนนึงบอกว่าเอาแซ่บให้หมักกิมได้หรือได้ยังไงแซ่บมากแซ่บใส่มะนาวหน่อยขาดไม่ได้แม่ไปทางมีความรู้สึกว่าควรจะใส่มะนาวอย่างก็โยกโยกอย่างก็แซ่บมากไอ้ถาดเครื่องเคียงแล้วแม่ใส่ใจป่ะแต่ถ้าไม่ชอบเผ็ดลดพริกลงมาได้หรือไปทั้งหม้อนี้เอาไปแล้วไปเลยใส่จานกันเอาน้ำออกใช่ไหมบีบมะนาวแซ่บหน่อยมะนาวก็ประมาณสักนี่คือชอบอ่ะครึ่งลูกครึ่งลูกใส่ชอบเปรี้ยวกว่าใส่เยอะๆไปเลยเด็ดจริงอร่อยจริงคนเลยแอวคนแม่คนเดียวไม่ถนัดเนี่ยเดี๋ยวๆอย่าคนเองเปลี่ยนมือโอ้ยถ่ายคลิปไปด้วยเป็นลูกมือไปด้วยอย่าก็หยอกยายแม่ผักเพิ่มแม่
ไปใส่ปูอืมใส่มะนาวปูแล้วแบบอร่อยอ่ะมันใช่อ่ะมันใช่มันใช่มากอ่ะแม่ต้องไปเอาผัดนั่นมาอีกป่ะเนี่ยรสเด็ดมากอ่ะผัดอะไรของแม่อ่ะผัดอะไรวะแม่มันต้องกินแบบรสจัดจัดนะมันถึงจะอร่อยแม่มาใส่นี่ให้ดูพ่อไอ้แอลนะโอ้สุดยอดสุดยอดเลยพักหนึ่งก็ใครชอบก็ลองไปทำตามดูได้นะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคอยติดตามว่าเราจะทำเมนูอะไรต่อไปวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับแล้วนี่ก็เป็นอันนี้ก็เป็นยำไข่มดแดงของเราหน้าตาดีมากส่วนผักเครื่องเคียงเนี่ยเราก็จะมีผักชีผักสะระแหน่ผักไผ่ผักกระถินอันนี้เราก็จะมากินเป็นเครื่องเคียงของตำกุ้งตำไข่มดแดงเออเครื่องเคียงของตำไข่มดแดงยำไข่มดแดงยำไข่มดแดงโอเคหน้าตาดีจริงๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ